ธอนั้นตามมาหลอกหลอนอยู่เรื่อยไปทุกฉากทุกตอนมันคงจะดีที่มีเธอใกล้ตกลงรักไม่มีพักใจมันเต้นดังตึกตักอยากเรียกเธอว่าที่รักถ้าหากเธอไม่ว่าอิงสงสัยว่าเลดี้เป็นปอบแล้วนี่ไม่เป็นสิเป็นไรคะทำตัวร้อนด้วยแปลกๆเฮ้ยเลดี้หมอบไปแล้วเมื่อกี้พี่น้ำหนึ่งวิธีทำตามพี่น้ำบอกแล้วกันนะเดี๋ยวงั้นไปแล้วหายหัวไปไหนกันวะไม่มารับกลับบ้านสักทีฆ่าใครนั่นเลยดิเฮ้ยเลยดิเดี๋ยวขอเวลานอกแป๊บได้เปล่าวะเดี๋ยวกลับให้ตกตับต่อนะทำอะไรเขาปล่อยเขาไปคุณตั้งสติไว้ดะคุณอย่าทำอะไรเขาอย่าให้ทุกอย่างมันเลวร้ายไปมากกว่านี้ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปพี่บอยพี่บอยรู้จักผีตัวนี้ด้วยเหรอคะทำไมมันถึงฟังพี่บอยอ่ะพี่คุณฟังผมนะคุณมีสติคุณอย่าทำร้ายใครห้ามทำร้ายใครห้ามทำร้ายใครมีสติไว้ห้ามทำร้ายใครพี่บอยพี่บอยแทงมาเลยค่ะก่อนที่มันจะไปกินคนอื่นต่อไม่เอาเลยค่ะไม่อิงพี่ทำไม่ได้อะพี่บอยถ้าพี่บอยไม่แทงมันอิงทำเองอย่าอิงปล่อยอิงค่ะอย่าพี่บอยเธอจะฆ่าอิงทำไมพี่ทำไม่ได้อิงปล่อยเข้าไปรีบหนีไปสิคุณหนีไปเร็ว
ไม่เฮ้ยพี่บอยเฮ้ยพี่บอยจะห้ามมิ้งทำไมคะนี่มันหนีไปแล้วเนี่ยถ้ามันไปกินคนอื่นต่อจะทำยังไงก็พี่ไม่อยากให้อิงทำร้ายใครไงพี่บอยจะมีเมตตาธรรมกับเด็กและสตรีมีครรภ์อิงไม่ว่าหรอกนะคะแต่นี่มันเป็นปอบอิงยอมไม่ได้และยิ่งปอบที่ชื่อเลดี้อิงยิ่งยอมไม่ได้พอเพ็ญศรีพูดอยู่ค่ะฮะว่าไงนะคะลูกศิษย์ฉันโดนจับเข้าคุกเหรอคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณตำรวจนี่ครูถามจริงๆไม่มีที่หนีผีหรือไงไปหนีในลูกกงเหรอฮะก็คือตอนนั้นเนี่ยคุณไม่อยู่ใกล้ๆนี่ถ้าเกิดคุณอยู่ใกล้ๆนะผมจะหลบเข้าไปในหัวใจคุณไม่มีใครบวชไม่ต้องโหมไม่ต้องหิ้วแต่ก็ต้องขอบคุณคุณอีกครั้งนึงนะที่มาช่วยผมแล้วก็เด็กๆอ่ะทุกคนขอบคุณผอ.เร็ว3 4ขอบคุณครับไหว้สวยกันทุกคนเลยจะบอกว่าทุกคนปลอดภัยครูก็โล่งใจแล้วจ้ะฮะมีใครรู้ไหมว่าเลดี้เป็นปอบอ่ะไม่มีใครรู้ตอนเนี้ยเลดี้ป่วยหนักนะเพราะว่าควบคุมวิญญาณในตัวเองไม่ได้ออกอารวาสใหญ่เลยกระซิบกระซาบดูมีพิรุธนะครับครูไม่มีไม่มีอะไรไม่มีพิรุธมีพิรุธอะไรอิงไม่รู้ด้วยหรอกนะคะแต่ที่แน่ๆครูเลดี้มีพิรุธแน่นอนพิรุธอะไรหรอคะก็พิรุธที่ว่าครูเลดี้เป็นปอบ 100% นะคะผีปอบนี่พวกเธอโดนผีไล่จกตับเนี่ยไม่สังเกตกันบ้างหรอว่าผีปอบตัวนั้นมีรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นยังไงผีปอบตัวนั้นก็ลักษณะเหมือนครูเลดี้ของพวกเธอไงล่ะพวกเรามัวแต่วิ่งหนีอะค่ะเลยไม่ทันได้สังเกตแต่ไงครูเลดี้ก็ไม่ใช่ผีปอบหรอครับใช่ครูเลดี้ไม่ใช่ผีปอบเรื่องนี้เราเคยพิสูจน์กันแล้วไม่ใช่เหรออิงว่าครูเลดี้เป็นคนไม่ใช่ผีอย่าให้ความรักบังตาสิคะจนมองว่าผีเป็นคนพี่เพนยืนเงียบอยู่ทำไมอะคะไม่ช่วยอิงพูดหน่อยเหรอคะครูเลดี้ไม่ได้เป็นปอบอะครับพี่กับคุณฤาษียืนยันได้ครับใช่พี่อยู่กับเลดี้มาโดยตลอดพี่ก็พิสูจน์หลายรอบแล้วอะยืนยันว่าเลดี้เป็นคนไม่ใช่ปอบเรื่องนี้ควรจบได้แล้วไม่จบค่ะอิงเอากรรไกรแทงผีปอบจนเป็นแผลแล้วถ้าครูเลดี้มีแผลเนี่ยก็แปลว่าครูเลดี้เป็นปอบ 100% ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยใช่พี่นี่เป็นครั้งแรกในรอบ100 ปีเลยโอ๊ยปกติอ่ะมันจะต้องสมานเองได้แล้วถ้าดวงจิตของเลดี้ยังเป็นแบบเนี้ยเลดี้ต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะครูเลดี้มีแผลที่แขนก็หมายความว่าครูเลดี้เป็นปอบเข้าใจตรงกันชัดเจนนะคะครูเลดี้ถูกกล่าวหามาเยอะแล้วอ่ะเราไม่ควรไปเหยียบย่ำซ้ำเติมอีกแล้วนะเฮ้ยผมเห็นด้วยที่จริงพวกเราก็ไม่ได้สงสัยในตัวครูเลดี้เลยนะครับแต่ที่มาดามิงทำแบบนี้มันไม่ต่างอะไรกับบูลลี่ครูเลดี้เลยครับถ้าบูลลี่ผีแล้วพัวลงเนี่ยฉันไม่แคร์หรอกนะลุยค่ะอุ้ยใจเย็นดีกว่าไหมครับ
มาทำอะไรกันนะคะมาดามอิงอยากพิสูจน์นะครับว่าครูเป็นปอบหรือเปล่าแต่เรื่องนี้เราเคลียร์กันไปแล้วไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะตอนนั้นเราเคลียร์กันแล้วค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เคลียร์เพราะฉันแน่ใจว่าเธอเป็นปอบฉันเอากรรไกรแทงที่แขนเธอข้างเนี้ยถ้าเธอถลกแขนเสื้อออกมาแล้วมีแผลก็จะหมายความได้อย่างเดียวว่าเธอเป็นปอบถลกแขนเสื้อตัวนี้เลดี้คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ทำนะครับผมและพวกเด็กเนี่ยเชื่อมั่นในตัวคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ยินยอมในการให้พิสูจน์ก็ได้ใช่ฉันมีสิทธิ์ในร่างกายของฉันงั้นฉันไม่พิสูจน์ฉันคิดอยู่แล้วเชียร์นี่เฮ้ยยาฮะเป็นไปไม่ได้ไม่จริงทำไมถึงไม่มีแผลเฮ้ยไม่มีแผลจริงๆด้วยแสดงว่าคุณเลดี้ไม่ใช่ปอบเป็นไปไม่ได้อะไม่จริงฉันไม่เชื่อปกติแผลของฉันเนี่ยจะสมานได้เองภายในไม่กี่วินาทีแต่ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยงั้นก็แปลว่าร่างมนุษย์ของฉันกำลังจะผุพังลงอิงบอกกับทุกคนว่าเขาแทงคุณที่แขนมันเป็นหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนว่าคุณเป็นปอบถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องหนีไม่ต้องหนีคุณผมมีวิธีรอแป๊บนึงนะคุณทางนี้ทางนี้ทางนี้สวัสดีค่ะอุ๊ยสวัสดีค่ะนี่โบวี่ลูกศิษย์ผมเองลูกศิษย์แต่ตอนนี้นะเป็นช่างแต่งหน้าเอฟเฟคมือหนึ่งของวงการเลยนะคุณโอ้นี่แต่งเอฟเฟคตัวเองมาด้วยเหรอคะเนี่ยว่าฉันเอากรรไกรแทงที่แขนเธอตรงเนี้ยมันจะไม่มีแผลได้ยังไงอะแต่ว่ามันไม่มีแผลก็แปลว่าฉันไม่ใช่ปอบไงในฐานะที่ผมเป็นประสูติสัตว์เนี่ยนะฮะรักษาบาดแผลในสัตว์มาเยอะเนี่ยนะครับแผลที่โดนแทงเนี่ยนะฮะกว่าบาดแผลจะหายสนิทเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนนะครับใช่แต่นี่คืนเดียวเองเป็นไปไม่ได้แต่ว่าไม่มีแต่ละความจริงกระจ่างชัดเจนเรียบร้อยแล้วปิดคดีครูเลดี้ไม่ใช่ปอบอ๋อใช่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 ครับความจริงทุกอย่างกระจ่างชัดแล้วใช่ไหมครับทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านได้ครับเดี๋ยวก่อนค่ะพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านถึงเมื่อกี้เราจะพิสูจน์แล้วว่าครูเลดี้ไม่ใช่ปอบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชุมชนหนองแม่เป็ดของเราจะไม่มีปอบในฐานะว่าที่สสคนซื่อมือสะอาดอิงขออาสาเป็นมือปราบปอบให้ทุกคนเองค่ะอิงสัญญาค่ะว่าชุมชนหนองแม่เป็ดของเราจะต้องปราศจากปอบ 100%พ่อแม่พี่น้องแล้วตัดไปให้คุณพี่ป้าอาอิงขออาสาดูแลให้หากใครพบเห็นปอบอิงมีรางวัลนำจับให้แต่ถ้าใครจับปอบได้อิงมีรางวัลให้ไปเลย100,000 บาท100,000หนองแม่เป็ดของเราต้องก้าวสู่สากล
ราจะเป็นชุมชนปลอดผีปอบ No mob, no die, no cry. We have smile. ยอดครับแปดหนึ่งเลยเหรอวะนั่นดิถ้าเราจับปอบได้นะเราก็ไม่ต้องกลัวผีปอบจกตับเราอีกต่อไปแถมได้เงินแสนหนึ่งฟรีฟรีได้เป็นฮีโร่ช่วยชุมชนแถมได้ตังค์มาใช้อีกคนบ่าวเว้าเลยวะมึงคิดอย่างที่กูคิดหรือเปล่าเพื่อนถ้ามึงคิดจะจับปอบอ่ะกูก็คิดแบบเดียวกันเอ้ยมึงอะถ้ามึงไม่กินกูขอนะหมูด้วยโอ้โหเฮ้ยพี่จะย่างของเขาหมดเลยเหรอโอ้ยโก้ยิ่งมีน้อยอยู่อิงมีรางวัลนำจับให้แต่ถ้าใครจับปอบได้อิงมีรางวัลให้ไปเลย100,000 บาท100,000นางปอบให้มันลงมาในโอ่งก็กดด้วยรีโมทนี่เรื่องมันจะเป็นยังไงวะทีเนี้ยนางปอบก็จะโดนไฟช็อตช็อตโอ้ยแปลกแปลกคราวนี้มันกลายเป็นปอบอบโอ่งแน่วะพอปอบโดนช็อตสิ้นฤทธิ์นะจับมันส่งมาดามิ้งเลยนะคว้าเงินแสนกลับบ้านอย่างสบายใจไอ้ยศเดี๋ยวๆๆก็มึงลองดูอย่างไรว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเออวะยังอะเช็คลองไหมเฮ้ยมึงเคสดีดีนะวะเฮ้ยทำไมมันไม่ช็อตวะกูหลายทีแล้วมันมีอยู่สองปุ่มกูว่าแผงจอนน่าจะพังว่ะเดี๋ยวกูดูให้ไปลองเฮ้ยเฮ้ยก็สว่างขาบแน่เรื่องคิดเลขอะเกรด1เรื่องคิดถึงอะเกรด4เลิศอะเก็บไว้แอบผู้ชายดีกว่าหรือว่าแกจะเอาไหมให้บ้ารักไม่ยุ่งมุ่งเกียรตินิยมอย่าแหมชงลมล่าท้าปอบโรงเรียนเรามีชมรมนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะนั่นสิคะครูใครเป็นคนตั้งชมรมนี้เนี่ยครูก็อยากรู้เหมือนกันเด็กๆได้กลิ่นอะไรไหมอ่ะใครทำไก่อบโอ่งหรือเปล่าคะฉันว่ากลิ่นมันไม่ไหม้นะแกนั่นสิเฮ้ยไฟไหม้เหรอฮะมันจัดในนี้อ่ะเข้าไปดูแล้ววิธีโอ้ย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 โอ้
ยังไม่หายเหรอหายยังแล้วล่าท้าปอบครับครูถ้าจับปอบได้มาดามอิงให้ตั้งแสนนึงพวกผมก็เลยตั้งชมรมหาสมาชิกช่วยกันจับผีปอบได้ช่วยชุมชนด้วยแถมยังได้เงินใช้อีกมันจะดีเหรอลูกดีค่ะข้าวจะหนีต่อไปไม่รู้ว่าตับไตจะหายไปเมื่อไหร่ถ้าเราร่วมมือกันสู้เราต้องเอาชนะปอบได้สมัครเข้าชมรมด้วยกันไหมครับครูไปล่าผีปอบกันพวกเธอเกลียดปอบมากขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้เกลียดหรอกครับแต่จะให้ชอบก็คงไม่ได้ก็ถ้าปอบทำให้เรามีอันตรายเราก็อยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกค่ะอุ้ยขอสมัครเข้าชมรมด้วยคนดิแกด้วยวันดีเออก็ได้กอกไปสมัครได้ที่ไหนอะคะครูเข้าด้วยนะได้ครับครูวันที่เลดี้กลัวมันกำลังจะเป็นความจริงวันที่คนกับปอบไม่สามารถอยู่ร่วมโลกกันได้แล้วตอนนี้ร่างกายเลดี้ก็ไม่เหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะกลายร่างเป็นปอบตอนไหนอย่าปล่อยให้ปัญหาทำให้เราทุกข์ใจจนลืมแก้ไขปัญหาเพราะฉันอะเข้าใจเธอนะฉันเองก็จะไม่ปล่อยให้เธอแก้ปัญหาลำพังขอบคุณนะคะเฮ้ยคุณไหวไหมอ่ะใจฉันยังไหวแต่ร่างกายบอกเลยว่าแย่ฉันกลัวว่าฉันจะกลายร่างเป็นปอบอ่ะงั้นเธอไปพักผ่อนนะเดี๋ยวฉันสอนแทนเธอเองเลดี้กลับไปพักก่อนแล้วถ้าเกิดดีขึ้นจะรีบกลับมาสอนคาบต่อไปค่ะโอ้ยไม่ต้องแล้วคุณนี่คุณเป็นห่วงตัวเองเถอะนะปะเดี๋ยวผมพาคุณไปพักนะฝากด้วยนะคะค่อยๆนะคุณยังชักอยู่อีกเหรอชักจะรักเธอยังชักให้ตายไปเลยไปบ้าโอ้โหแล้วเธอไม่ชักบ้างเหรอฮะชักชักจะรักเรานะชักจะกวนโอ้ยหอกหยอกหยอกแค่นี้ทำโหดนอนดิบูเลดี้ยังไม่หายป่วยอีกนี่ก็นานแล้วนะนั่นดิเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอ่ะปกติครูเลดี้ก็แข็งแรงมากเลยนะหรือว่าครูเลดี้เป็นปอบเฮ้ยไม่เคยดูหนังหรอเวลาปอบไม่ได้กินไส้คนอ่ะมันจะดูป่วยๆเพลียๆแต่พอได้จกตับคนกินนะโอ้วิ่งกรอแข็งแรงยังเป็นนักวิ่งทีมชาติอ่ะฉันว่าครูไม่ใช่ปอบหรอกมาดามอิงก็พิสูจน์แล้วไงก็จริงแล้วถ้าฉันเป็นปอบอ่ะแกจะจับฉันให้มาดามอิงป่ะไม่ถ้าไม่จับอ่ะฉันจะจกตับแกนะถ้าเธอกินตับเราแล้วเธออิ่มอ่ะจนไม่ไปทำร้ายคนอื่นเรายอมแต่ถ้าเราต้องทำร้ายเธอเรายอมไม่ได้จริงจังไปปะเนี่ยเอาล้อเล่นก็โดนด่าจริงจังก็ไม่ได้อีกจะเอาไงวันนี้ห้องเรียนอยู่ทางโน้นอ
พักผ่อนเยอะๆนะไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นรักษาตัวรักษาใจเราจะผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันตอนนี้ดวงจิตคุณเหลือพลังเท่าไหร่หรอลดลงมาอีกแล้วเหรอพี่ลูกบอกว่าถ้าคุณยังอยู่ใกล้ฉันแบบนี้ดวงจิตของฉันก็จะเสื่อมลงไปอีกงั้นฉันขอไม่เจอหน้าคุณสัก 2-3 วันแล้วกันนะร่างกายของฉันได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับถ้างั้นผมไปก่อนนะคุณดูแลตัวเองด้วยนะเชิงชายเชิงชายคุณพูดอะไรอ่ะเชิงชายทำไมคุณถึงทำกับฉันแบบนี้ทำไมคุณต้องทำร้ายฉันด้วยใครคือเชิงชายเชิงชายเชิงชายใครวะลุงตุ๋ยไงที่แกเปิดร้านขายของเก่าน่ะอ๋อลุงตุ๋ยเออนึกออกแล้วนั่นแหละนั่นแหละตุ๋ยไหนวะก็ลุงตุ๋ยไงที่แกมีพี่น้อง5คนน่ะตุ๋ย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 ครบเลยอ๋อที่แกเป็นเซียนพระด้วยป่ะใช่แกตะเวนหาของดีของเด็ดของศักดิ์สิทธิ์ทั่วฟ้าเมืองไทยอ่ะฉันว่านะแกต้องมีพระเด็ดๆหรือของดีๆที่เราจะไปปราบผีปอบได้ถ้างั้นพวกเราก็ไปเอาของดีจากร้านลุงตุ๋ยกันนะแต่มันติดปัญหาอยู่นิดนึงปัญหาอะไรของแกวะง่ายนี่ยังกล้าโผล่หน้ามาที่นี่ยังไงวะฮะไอ้สิบทิศคราวที่แล้วอ่ะป้ามพระปอมมาหลอกขายข้าเนี่ยมึงเจ็บไม่หายมึงโหลุงลุงก็ต้องขอบคุณผมนะที่ผมสอนวิชาดูพระปอมให้ลุงอ่ะทุกทีลุงดูไม่เคยพลาดแต่มาพลาดกับผมนี่ถือผมเป็นครูให้ลุงเลยเนี่ยนะใช่ไหมใช่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 ให้อภัยกันเถอะเลือกแล้วต่อกันนะครับพวกเราจะมาซื้อของขลังของลุงได้ยินมาว่าร้านลุงอ่ะมีของขลังที่ศักดิ์สิทธิ์สุดๆใช่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 ลุงแกเคยพกของขลังไปปราบผีที่ตลาดล้างอ่ะเขาลือกันในแซบนะว่าผีเป็นร้อยเฮ้ยแต่แกคนเดียวอ่ะทำไมอ่ะจับผีลงมอกเกลี้ยงตลาดเลยเว้ยเฮ้ยสุดยอดพวกเรากำลังจะไปปราบผีปอบเพื่อความสงบสุขของน้องแม่เป็ดแล้วยิ่งถ้าเราได้ของขลังดีๆจากลุงนะยายปอบนั่นอ่ะเสร็จแล้วแน่นะครับลุงขายของขลังให้เราเถอะนะนะค่ะนะคะเอางี้มีเงินเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยสมทบทุนค่าของขลังให้ดิมีป่ะโอ้พกมาเท่าไหร่วะเนี่ย40คนที่ไหนอ่ะเท่าไหร่วะ200บาททวนลุงเอาแบบขังๆเลยใช่ไหมได้เดี๋ยวข้าจัดให้ไอ้สิบทิศขอแบบขังๆกันลุงไปจะได้แล้วมุ้ยอยู่ในนี้แล้ววะของขังอยู่นี่ลุงเข้าไปดูเอาเต้นเต้นเลยนี่ของขังแล้วลุงโอ้ยยังไม่ทันหาเลยไอ้นั่นไงเออไหนอะคะไหนวะนี่เปล่าลุงอะไรอ่ะลุงเอาขังของผมทำไมลุงเองอยากได้ของขังไหมเหรอไม่ใช่ขังแบบนี้ไงลุงรับรองขังมึงยันเช้าเลยลุงคะลุงออกไป
คราวก่อนเองมาหลอกเอาตังค์ข้าข้ายังไม่ได้คิดเลยทีแค้นะเว้ยอยู่ไม่ได้ดีแล้วไม่ได้ออกมาโอ้มันก็ตายแล้วไปเถอะไอ้โก้อยู่ได้ดีแล้วมึงไม่ชนเลยหลบอะไรเร็วไปไอ้โอ้ยลำบากโอ้ยโหลุงตุ้ยเฮ้ยกูบอยกูบอยเฮ้ยเสียงลูกศิษย์ผมนี่ว่าน ี่ครับลุงผมชดใช้แทนลูกศิษย์ผมเองครับถ้างั้นก็เลิกแล้วต่อกันไปแล้วกันนะไอ้สิบทิศคราวหน้าคราวหลังล่ะมึงอย่าไปหลอกใครเขาอีกนะไอ้เด็กบ้าไม่ทำแล้วครับอาจารย์ตอนมันตายเลยโทษครับฉันต้องมาซวยเพราะแกคนเดียวเลยตัวเนี้ยดูดิครูรู้ได้ยังไงเหรอคะว่าพวกหนูอยู่ที่นี่ก็เห็นรถพวกเธออยู่หน้าร้านอะว่าแล้วเชียวว่าต้องมาหาของขลังไว้ปราบปอบอะก็ว่าจะล่าปอบคืนนี้เลยครับครูแล้วการบ้านภาษาอังกฤษทำกันหรือยังฮะพออ.ฝากมาบอกนะถ้าใครไม่ส่งการบ้านภาษาอังกฤษเนี่ยมีสิทธิ์สอบตกฮะใช่หมดสิทธิ์สอบมีสิทธิ์สอบตกด้วยนะนี่รีบกลับไปทำเลยนะถ้าไม่อยากหมดสิทธิ์สอบอะไปค่ะครูครับไปไปเร็วขอลอกหน่อยนะขอลอกก่อนไม่อยากสอบเลยครับดีผมให้ของขังไอ้นี่กวนอีกแล้วเชิงชายเชิงชายนี่เสียงมาจากในกระจกนี่เชิงชายเชิงชายทำไมคุณถึงทำกับฉันแบบนี้ทำไมคุณต้องทำร้ายฉันด้วยเชิงใครคือเชิงชายเฮ้ยเชิงชายงั้นเหรอเชิงชายช่วยมาดูพี่หน่อยสิคืนนี้พี่จะไปประกวดนางนพมาศพี่สวยไหมจ๊ะอุ้ยสวยกว่านี้ก็นางฟ้านางสวรรค์แล้วครับพี่เพ็ญนภาปากหมาหวานครับพี่รู้ไหมวันนี้เป็นวันที่พี่รอคอยมานานแสนนานวันที่พี่จะได้แสดงแสนยานุภาพแห่งความงามให้คนทั้งพระนครได้ประจักษ์แก่สายตาผู้คนทั่วทั้งพระนครจะต้องแซ่ซ้องในความงามของพี่อย่าลืมไปดูพี่ประกวดล่ะพอดีผมมีนัดดูละครกับฤดีครับถ้าเกิดว่าผมดูละครเสร็จนะครับผมจะไปเชียร์พี่นะครับดีมากงั้นพี่ไปเตรียมตัวประกวดก่อนนะสู้ๆนะครับพี่พิณภาขอบน้ำใจมากเชิงชายเชิงชายกอดคงพอละมั้งพอดีฟันผมติดนะครับพี่โอ้ยงั้นพี่ไปทำผมใหม่ก่อนนะครับพี่เพ็ญนภาสวยจริงๆเชิงชายเชิงชายคะดีหรือดีอ้าวเรานัดกันแล้วนี่ทำไมคุณถึงเปลี่ยนใจอ่ะเราเพิ่งคบหาดูใจกันแท้ๆคุณผิดสัญญากับผมแบบเนี้ยผมเสียใจนะฉันก็เสียใจค่ะฉันขอโทษฉันมีเหตุจำเป็นจริงๆอย่าเคืองกันเลยนะคะคนดีผมนั่งนับวันนั่งนับแล้วนับอีกเฝ้าแต่รอรอแล้วรอเล่านั่งนับไปนับมาเพื่อที่ผมจะได้ไปเที่ยวกับคุณเลยนะฉันก็อยากไปไม่ต่างกันจ้ะแต่
เผอิญว่าฉันต้องไปเตรียมตัวประกวดนางนพมาศนะจ๊ะฮะนี่ว่าอะไรนะนี่คุณจะไปประกวดนางนพมาศเหรอคุณสัญญากับผมแล้วไม่ใช่เหรอว่าคุณจะไม่ประกวดอ่ะใช่ค่ะแต่แม่ฉันบังคับให้ประกวดแม่ท่านบอกว่าถ้าเกิดฉันประกวดแล้วชนะขึ้นมาจะได้เอาเงินรางวัลเนี่ยไปปลดหนี้ปลดสินให้กับครอบครัวฉันจําเป็นจริงๆนะจ๊ะฉันขอโทษที่ต้องผิดสัญญาแต่ว่าพี่เพ็ญนภาเขาก็อยากชนะเวทีนี้เหมือนกันมันเป็นความฝันอันสูงสุดของเธอเลยผมไม่อยากให้คนที่ผมรักทั้งสองคนเนี่ยต้องมาแข่งกันเลยอ่ะเพราะอย่างไรเสียก็จะต้องมีคนที่ผิดหวังแล้วก็เสียน้ำตาแต่ฉันก็บอกไปแล้วไงคะว่าฉันไม่ได้อยากจะประกวดเวทีนี้เลยสักนิดแต่เพื่อครอบครัวฉันจำเป็นจะต้องประกวดแล้วเวทีนี้ฉันจะแพ้พี่เพ็ญนภาไม่ได้เด็ดขาดค่ะนี่ดีผมจะหาเงินมาใช้นี่ให้แม่ของคุณเองคุณอย่าประกวดเลยนะไม่ต้องค่ะฉันอยากจะช่วยเหลือครอบครัวของฉันเองฉันขอโทษนะคะนี่เรามองเห็นอดีตจากกระจกบานนี้เหรอเชิงชายคุณเป็นใครอ่ะทำไมผมรู้สึกผูกพันกับคุณมากมากเหมือนเป็นคนคนเดียวกันเลยนี่เราคือเชิงชายงั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าครูบอยทำกระจกแตกได้ยังไงเนี่ยครูรู้หรือเปล่าเนี่ยกระจกโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6อ่ะโอ้ยคุณลุงผมขอโทษด้วยนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะชดใช้ให้นะครับมันแตกได้ยังไงผมอยากจะรู้ทำยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ได้ทำทำไมถึงไม่เห็นภาพในอดีตแล้วล่ะขอร้องเลยนะเชิงชายนายช่วยทำให้ฉันเห็นภาพในอดีตเถอะนะฉันจะได้รู้ไงว่านายเคยทำอะไรกับเลดี้เอาไว้อะฉันจะได้แก้ไขเรื่องนี้ได้ถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเชิงชายนายช่วยบอกฉันเถอะนะเชิงชายพี่สาวฉันต้องฆ่าตัวตายก็เพราะแกถ้าเกิดไม่มีแกพี่สาวฉันคงได้เป็นนางนพมาศที่เขาตั้งใจเอาไว้ดูดีๆแกฆ่าพี่ฉันคนที่ทำให้เจดีต้องเป็นปอบก็คือเราบางทีความจริงในอดีตอาจจะทำให้เราได้พบกับวิธีการแก้คำสาปในตัวคุณก็ได้นะเลดี้
อิงเป็น FC หน้าใหม่มีปัญหากวนใจอ่ะอยากจะให้อาจารย์อ่ำช่วยหน่อยนะคะมันมาทำอะไรที่นี่คุณมันก็คงกลับมาตามหากฤตเวสุวรรณแล้วก็มาตามล่าตัวฉันถ้าเราเจอกฤตเวสุวรรณหลังจากมันมีปัญหาใหญ่แน่ค่ะไปเพื่ออะไรจนฉันได้พบได้สบตาเธอวันนั้นWhen